าศรัทธาเลื่อมใสถิ่นธรรมอัมภัยทั่วไทยสร้างความดีงามชวนญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั่วทุกเขตขามสร้างบุญปิติสุขล้ำเชื่อมสายบุญธรรมด้วยความปรีดามากาลทานสืบสานพระศาสนารวมสร้างบุญญาทอดกฐินสามัคคีสร้างบุญมาทุ่งเรืองทั่วไทยบุญแผ่ไปส่องใจทั่วกันกฐินนาทานเพื่อความภูมิใจสุขีสามัคคีคือพลังเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งปีแต่บุญนี้ทวีเปี่ยมล้นมากมายทิ้นทอดสายธรรมให้ยาวนานไกลกฐินทุกวัดทั่วไทยคือลมหายใจของพุทธศาสนาเริ่มยอดกฐินทั้งหมด 1,951,505 บาทสาธุขออาราธนาทุกท่านทุกคนนะธรรมภาพก็จะขออาราธนานะคุณพระศรีรัตนตรัยนะซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าบารมีหลวงพ่อไตรลักษณ์โลดฤทธิ์นะตลอดจนถึงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาหลวงพ่อเกศรหลวงพ่อพระพุทธปักที่ประดิษฐานอยู่ณวัดประสาทศิษย์แห่งนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเอชะมาเป็นพระปัจจัยปกป้องคุ้มครองให้คณะท่านประธานกฐินและคณะที่ได้มาร่วมกันทุกคณะจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณอันมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนตลอดจนถึงนิพพานสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ